ขอต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณการมีกรอบความคิดแบบเติบโตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกรอบความคิดแบบเติบโตคือความเชื่อที่ว่าคุณสามารถเรียนรู้เติบโตและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในบทความนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของการนำกรอบความคิดแบบเติบโตมาใช้ซึ่งมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และมีอิสระภาพได้ในแบบที่คุณต้องการดังนี้ 1. ยอมรับความท้าทายคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมองว่าความท้าทายเป็นโอกาสสาหรับการเติบโตและการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคการเปิดรับความท้าทายสามารถช่วยคุณสร้างความยืดหยุ่นและพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของคุณ 2. โฟกัสที่กระบวนการด้วยไม่ใช่แค่ผลลัพธ์อย่างเดียว คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะโฟกัสที่กระบวนการการเรียนรู้และเติบโตมากกว่าแค่ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่กระบวนการคุณจะเพลิดเพลินไปกับการเดินทางและรู้สึกถึงความสําเร็จไปพร้อมกัน 3. เรียนรู้จากคําติชมและคําวิจารณ์คําติชมและคําวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงและเติบโตได้ คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมองว่าคําติชมและคําวิจารณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแทนที่จะถือเอาคําวิจารณ์นั้นเป็นเรื่องส่วนตัว4เปิดรับประสบการณ์ใหม่กรอบความคิดแบบเติบโตเกี่ยวข้องกับการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและการก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณด้วยการลองทําสิ่งใหม่ๆคุณสามารถเรียนรู้และเติบโตในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด 5. เฉลิมฉลองให้กับความล้มเหลวคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตมากกว่าจะเป็นความพ่ายแพ้การฉลองให้กับความล้มเหลวสามารถช่วยคุณสร้างความยืดหยุ่นและทัศนคติที่ดีต่อความท้าทาย 6. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกการล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกและสนับสนุน คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตสามารถช่วยให้คุณนํากรอบความคิดเหล่านี้ไปใช้กับตัวเองได้หาคนที่ให้กําลังใจและสนับสนุนคุณและหลีกเลี่ยงคนที่ทําให้คุณรู้สึกตกต่ํา 7. ฝึกฝนความกระตันยูการฝึกฝนความกระตันยูสามารถช่วยให้คุณปรับใช้กรอบความคิดแบบเติบโตและรู้สึกดีกับตัวเองและประสบการณ์ของคุณมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกของชีวิตของคุณและแสดงความขอบคุณสําหรับสิ่งที่คุณมีโดยสรุปแล้ว การนำกรอบความคิดแบบเติบโต,ตมาใช้เป็นส่วนสําคัญของการเดินทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพยอมรับความทา้าทายมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้จากคําติชมเปิดรับประสบการณ์ใหม่เฉลิมฉลองความล้มเหลวแวดล้อมตัวคุณด้วยผู้คนเชียงบวกและฝึกฝนความกระตันยูคุณจะสามารถนํากรอบความคิดแบบเติบโต,ต,ตมาใช้และประสบความสําเร็จและมีอิสรภาพได้เราหวังว่าบทนี้จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพของคุณ จดจำไว้ว่าการเปิดรับความท้าทายมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและฝึกฝนความกระตันยูคุณจะสามารถนำกรอบความคิดแบบเติบโตมาใช้และบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพได้ขอให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณฝัฝนขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ